ทุกๆปีสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทยจะสนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาหลายโครงการโดยมีเงินทุนให้แต่ละโครงการประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ยูโรภาพยนตร์เรื่องนี้จะบอกคุณเกี่ยวกับโครงการแสงไฟและน้ำสำหรับชาวกะเหรี่ยงปากยอมิเชลเบอร์เดอร์ระหว่างทางไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงปากยอผู้ติดตามของเขาอูเวอร์คอนราดวิศวกรชาวเยอรมันเจ้าของบริษัทเชียงใหม่โซล่าหลังจากข้ามแม่น้ำทั้ง3สายก็จะถึงหมู่บ้านตะเข็บชายแดนติดกับประเทศพม่าทางตะวันตกของหัวหินหลังจากการหลบหนีจากรัฐบาลพม่าชาวกะเหรี่ยงส่วนหนึ่งได้ตัดสินใจปักหลักสร้างถิ่นฐานที่นี่การแยกตัวออกมาผู้คนที่นี่ได้รับการคุ้มครองจากการต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มทหารของพวกเขาเองแต่การแยกตัวออกมาก็มีข้อเสียเช่นกันชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับพวกเขาเองมีการผลิตเพียงไม่กี่อย่างมันแทบจะไม่เพียงพอต่อการรอดชีวิตและเป็นแบบนี้มา2ชั่วอายุคนแล้วหมู่บ้านนี้ไม่เคยเห็นแสงไฟที่ออกมาจากปลั๊กไฟและน้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกน้ำก็เช่นกันทั้งหมดที่ผู้ลี้ภัยนำเข้ามาสู่ประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนี้คือความเชื่อในศาสนาคริสต์ของพวกเขาแม้จะเล็กน้อยแต่อารยธรรมก็มีส่วนด้วยเช่นกันมิเชลเบอร์เดอร์ได้ทราบถึงปัญหาของกลุ่มกะเหรี่ยงจึงได้เข้าหาคาร์ลอดัมจากสถานทูตเยอรมันเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อได้รับการยืนยันจากกรุงเทพเบอร์เดอร์ก็เริ่มคิดคำนวณทันทีโครงการนี้มีมูลค่า 850,000 บาทสถานทูตเยอรมันตัดสินใจสนับสนุน 90% ของโครงการดังกล่าวเมื่อการคำนวณได้รับการยืนยันเบอร์เดอร์ได้ติดต่ออูเวอร์คอนราดผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Home Sets man haben dann kriegen dann 40 Heime Häuser kriegen dann Licht und zwar immer jeweils zwei Solar zwei LED Leuchten die sehr sehr schön hell sind so wie wir es schon mal in Kurmjong in Pyongyang das ist es ก่อนที่แบตเตอรี่ก้อนแรกจะถูกเคลื่อนย้ายแต่ละส่วนของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของบ้านทั้ง38หลังได้ใช้เวลาหลายสัปดาห์ผลิตขึ้นที่เชียงใหม่แต่เมื่อของเดินทางมาถึงกลับใช้เวลาในการประกอบอย่างรวดเร็วในส่วนที่2ของโครงการบ้านอีก50หลังควรจะได้รับแสงไฟด้วยเช่นกันแต่สำหรับอูเวอร์คอนราดแสงไฟไม่ใช่ปัญหาความต้องการน้ำต่างหากที่เป็นปัญหาใหญ่ฉันจะเอาน้ำจากแม่น้ำที่อยู่ต่ำลงไปอีก50เมตรขึ้นไปยังแทงน้ำของหมู่บ้านได้อย่างไรเขื่อนที่แม่น้ำควรจะมีระดับน้ำที่คงที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้เครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้ตามท่อน้ำยาว200เมตรน้ำได้รับการสูบเข้าไปเก็บที่แทงน้ำทั้ง4แห่งจากการช่วยเหลือของพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องควบคุมต่างๆรับประกันให้หมู่บ้านได้มีน้ำไหลอย่างต่อเนื่องจากที่นั่นน้ำได้ถูกส่งกระจายไปอีก8แห่งให้ใกล้กับบ้านมากยิ่งขึ้นทั้งหมดของโครงการนี้ไม่ง่ายเลยที่เบอร์เดอร์จะจัดการ mehr als 80% des Budgets dann doch zu deiner Firma kommt und du kaufst dafür die entsprechenden Dinge ein und berätst uns entsprechend. Ich wollte mich bedanken dafür, dass du uns so gut beraten hast und dass wir letztlich auch dann die Qualität der Deutschen mit der Firma Lorenz nehmen konnten. Alles etwas klein, aber im
Fürs ganze Dorf. Es geht ja hier um Dauerhaftigkeit. Die Herrschaften haben, die Leute Karen, haben seit 60 Jahren kein Wasser aus dem Fluss. Sie mussten das Wasser aus dem Fluss rausholen per Hand. Die Frauen mussten manchmal 500 Meter weit laufen, 50 Höhenmeter überwinden, damit sie Wasser bekamen. Und dann war das Wasser eben nicht sauber. งานหนักๆเช่นการวางท่อน้ำถูกทำโดยชาวบ้านการก่อสร้างเขื่อนเป็นหน้าที่ที่พวกเขาต้องทำถึงแม้ว่าจะทำให้จิงโจ้น้ำไม่พอใจก็ตามอูเวอร์คอนราดดูแลสายงานชาวบ้านจะต้องเป็นผู้ดูแลแทงน้ำทั้ง4แห่งเองซึ่งเป็นหลักการของสถานทูตเยอรมันที่อยากจะให้อีก 10% ที่เหลือของการช่วยเหลือเป็นหน้าที่ของชาวบ้านเองหัวใจของโครงการคือระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในการประกอบแสงไฟนั้นบริษัทเชียงใหม่โซล่าซึ่งอยู่ในภาคเหนือของไทยไม่มีปัญหาถ้าจะเตรียมส่วนต่างๆไว้ก่อนแล้วนำมาประกอบรวมกันภายหลังสายไฟก็จะถูกประกอบต่อกันภายหลังพร้อมกับท่อน้ำเช่นกันคุณลักษณะพิเศษของระบบไฟฟ้ากระแสตรงคือมันไม่เคยจะสับเปลี่ยนขั้วบวกกับขั้วลบเพราะไม่เช่นนั้นสายไฟจะถูกล้อมละลายอูเวอร์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ว่าแต่ท่อน้ำมีไหนไม่ใช่เอลเบอร์เดอร์ต้องไปตามที่ร้านหาอัมพรภรรยาของเบอร์เรอร์ได้ไปเยี่ยมชมโครงการอื่นของเฮลเฟนเยอรมนีคุณซัมสันผู้ดูแลโครงการชิลเดนฟาร์มที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านของเราเมื่อไม่นานมานี้มิชาเอลได้มอบผ้าปูที่นอน40ผืนสำหรับเด็ก40คนอันนี้ละฮะที่เป็นดอกไม้ลายดอกไม้สวยครับผมขอบคุณพระเจ้าคราวนี้คุณอัมพรไม่ได้มามือเปล่ามิสเตอร์ฮอลแลนด์มาจากอเมริกาถึงแม้เธอจะสลับเนเธอร์แลนด์กับ USA แต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรแม้แต่ว่าบ๊อบซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของโครงการนี้จะเป็นคนเนเธอร์แลนด์ก็ตามโรงเรียนเลิกการวิ่งเล่นจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเวลานี้อัมพรตรวจดูว่าเด็กๆมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองหรือไม่เจ้าของบ้านทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป้าหมายของโครงการนี้คือการดูแลตัวเองได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนไม่มีการจ้างแม่ครัวและคนทำความสะอาดสำหรับที่นี่โอ้นายมิเชลเอลเบอร์เดอร์กลับมาแล้วผู้หญิงในหมู่บ้านต้องเดินผ่านทางสูงชันนี้เพื่อไปตักน้ำจากแม่น้ำในอนาคตงานนี้จะเป็นหน้าที่ของท่อน้ำแทนการเชื่อมปั๊มน้ำไปยังไฟฟ้าและท่อน้ำเป็นอะไรที่ยากที่สุดมันไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้เลยแผ่นโซลาร์เซลล์บนหลังคาได้ทำงานแล้วเราปั๊มน้ำข้างล่างล่ะใช่มันก็ทำงานเช่นกันแต่ปั๊มน้ำจะมีแรงพอสำหรับสูบน้ำขึ้นไปยังหมู่บ้านที่อยู่สูงขึ้นไปกว่า50เมตรได้อ๋อนี่ขนายนี่อ๋อฮานนท์ไปดูการเชื่อมต่อของท่อน้ำมิเชลเอลเบอร์เดอร์ตื่นเต้นมันจะใช้ได้จริงๆใช่ไหมไม่ยี่ที่มีเลยมาแล้วบิงโกน้ำไหลไปยังหมู่บ้าน
โอเคเดี๋ยวว่าขอล้างแต่นี้น้ำมันไหลแค่นี้พี่เอาล่ะมีโบนัสพิเศษสถานทูตเยอรมันได้บริจาคห้องน้ำทั้งหมด8ห้องให้กับโครงการนี้ขอให้โชคดี